ผักทุเรียนในสวนมีแบบไหนบ้างมีแฟนคลับที่เพิ่งจะปลูกทุเรียนนะคะยังไม่ค่อยโตมากแต่เขาอยากรู้ว่าถ้าโตแล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปขายได้ยังไงเลยอยากรู้ค่ะว่าวิธีการที่จะตัดในสวนเนี่ยมีแบบไหนบ้างวันนี้นะคุณโอ๋อยู่กับน้องแน็กนะคะเป็นน้องฝึกงานค่ะที่ไทชิของเราแล้วก็น้องเขาก็จะดูแลในเรื่องของสายตัดหาของอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้น้องอ่ะมาเล่าประสบการณ์ดีกว่าค่ะว่าเวลาที่ไปตัดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างไปตัดเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบครับหนึ่งก็คือน้องเนี่ยส่งสายตัดเข้าไปสองครับชาวสวนตัดมาขายเราก็คือลงสองสายตัดเข้าไปเนี่ยก็จะมีแบบทำสัญญาและไม่ทำสัญญาครับทำสัญญาเนี่ยก็จะมีซื้อการซื้อขายแบบ A B C แล้วก็แยกเกรด2ก็คือจะเป็นการซื้อขายแบบคว่ำหนามยกลูกยกเว้นของเสียคือตำหนิเน่าหนอนอ่อนตึงแล้วถ้าเป็นชาวสวนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาควรจะตัดแบบไหนถึงจะคุ้มหรือว่าเขาได้กำไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ผมครับผมคิดว่าซื้อขายกันแบบ A B C ครับจะได้กำไรมากสุดเพราะว่าเหมือนชาวสวนบางคนอย่างเงี้ยครับเขาไม่รู้ราคาคว่ำหนามครับว่าของของเขาเนี่ยสวยแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าสเปคเขาอ่ะมันสมควรได้ในราคาที่มันสูงกว่าที่พ่อค้าให้ไงครับชาวสวนก็จะมีโอกาสขาดทุนที่มากกว่าปกติครับแต่ถ้าเป็น ABC อย่างเงี้ยครับชาวสวนสามารถเช็คราคาหน้าลงได้เลยครับเพราะว่าในสายตัดของเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปตัดครับราคา ABC เนี่ยจะต่ำกว่าหน้าลงของเราเนี่ยประมาณ5บาทถึง10บาทก็คือในส่วน5บาทถึง10บาทเนี่ยเราเอาไปไหนใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือค่าทำงานสายตัดเนี่ยตัดตากิโลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย5บาทอยู่แล้วครับแล้วก็อีก5บาทก็คืออาจจะเป็นค่าอย่างอื่นใช่ครับค่าบริหารค่าจัดการนะคะแล้วอาจจะเป็นแบบว่าคอมมิชชั่นที่เขาได้อะค่ะพี่โหนก็เห็นด้วยกับที่น้องแน็กบอกเลยนะคะว่าคัดเป็นแบบ ABC แล้วก็แยกของเสียออกเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าแล้วมันจะได้คุณภาพมากกว่าด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราเหมามืดอะค่ะบางทีได้ราคาดีก็จริงแต่ว่าเอาไปหมดเลยก็อาจจะรูดติดอ่อนติดเบียดไปบ้างหรือไม่ก็เวลาเอาไปขายเนี่ยของได้คุณภาพดีหรือเปล่าหรือว่าล้มบางล้มอาจจะไม่ได้ไปตัดตามที่สัญญาที่เคยทําไว้ก็ได้เพราะว่าบางทีราคาขึ้นราคาลงอ่ะอยากไปให้แบบเช็คราคาตามวันจริงๆน่าจะดีกว่าค่ะเมื่อกี้เป็นแบบลงไปเหมาแล้วก็ให้สายตัดไปตัดแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นชาวสวนตัดมาขายเองนะคะครับในส่วนตรงนี้คือเราก็จะลงราคาไว้ในเพจเลยครับแล้วก็ชาวสวนเนี่ยก็จะโทรมาถามราคาว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่คัดอะไรยังไงเอาสเปคไหนเงี้ยครับเพื่อตกลงราคาหรือตกลงวิธีการคัดได้แล้วครับชาวสวนก็จะเอาของให้เราคัดครับในเบื้องต้นเนี่ยคนคัดเราก็จะประเมินของครับว่าคันนี้ได้ไหมเนื้อได้ไหมเนื้อ1 2มั้ยมีติดอ่อนติดอะไรมั้ยครับประมาณนี้คือเราก็จะต้องมีพนักงานหรือว่าคนคัดประจำลงอะค่ะเพื่อที่จะกรองอีกทีนึงว่าเนื้อได้ตามสเปคของลงเราหรือเปล่าแล้วก็คัดตามเบอร์เลยค่ะก็จะเป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C เบอร์ D แล้วก็เบอร์ลาดำเบอร์หนอนเบอร์ตกไซส์คือแบบคัดตามเบอร์เลยส่วนใหญ่ก็จะมีอีกแบบนึงก็คือมีเป็นแบบ A B C ค่ะ C ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้แล้วแต่ตกลงกับทางลงก่อนที่จะลงทุเรียนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ใช่แบบว่าลงทุเรียนไปปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนใจอ่ะฉันแบบของฉันน่าจะดีฉันอยากจะขายเป็น A B C หรือไม่ก็คุณภาพหรือว่าลูกตกไซส์เยอะไม่อยากจะคัดเป็นแบบเบอร์แยกเบอร์แล้วอะค่ะก็ยังไงก็ตกลงกันให้ดีๆก่อนที่จะลงทุเรียนด้วยค่ะแล้วน้องแน็กมาทำตรงนี้กี่วันแล้วมาในโรงของเรารอบนี้ที่กลับมาหลังจากกลับบ้านช่วงสงกรานต์ก็10วันแล้วครับ10วันมีอะไรที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่าคะว่าอะไรควรระวังอะไรไม่ควรระวังหรือเจออะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะโดยส่วนตัวนะครับเวลาชาวสวนไปขายครับผมอยากให้ชาวสวนเนี่ยขายลงที่ส่งออกโดยตรงดีกว่าครับเพราะว่าถ้าชาวสวนไม่ขายแผงต่อเนี่ยครับก็คือเขาก็จะต้องทำกำไรไปแล้วกำไรส่วนตรงนี้แทนที่ชาวสวนควรจะได้ครับอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยครับชาวสวนจะได้ค่าปุ๋ยค่ายาตรงนี้ถ้าวิ่งเข้าลงโดยตรงครับเหมือนถ้ามาลงไทชีอย่างเงี้ยครับชาวสวนก็จะได้ส่วนต่างตรงนั้นเพิ่มจากที่ไปขายแผงข้างนอกครับเอาจริงๆนะคะควินโอเข้าใจกระบวนการทั้งหมดเลยอะค่ะทุกคนนะคะเข้ามาทำตรงนี้มันก็จะต้องมีเป็นธุรกิจมีกำไรคืออยู่ได้อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเรามาขายลงโดยตรงเราก็จะได้ราคาหน้าลงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการหักเปอร์เซ็นต์หรือว่าราคาที่กดลงไปจากสายตัดที่เข้ามากินแต่ละทอดแต่ละทอดอะค่ะพี่นนท์รู้สึกดีใจมากเลยและภูมิใจมากๆด้วยที่น้องแน็กอะค่ะเข้ามาฝึกงานที่โรงไทชิของเราแล้วก็แป๊บเดียวอะค่ะน้องเขาแบบเป็นเร็วแล้วก็รู้งานมากเลยอะค่ะน้องแน็กมาฝึกตรงนี้คิดว่าจะได้อะไรกลับไปอยากจะเอาความรู้ตรงนี้อะไรไปต่อยอดกับตัวเองอะค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องขอบคุณโอกาสจากพี่โอแล้วก็พี่เจี๊ยบเจ้าของโรงครับที่ให้มาฝึกงานตรงนี้ก็คือผมไม่เคยรู้เรื่องเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกเลยพอมาอยู่ที่เนี่ยได้รู้เรื่องเอกสารการส่งออกวิธีการคัดเดี๋ยวนะถามก่อนเขาบอกไหมว่าให้มาทำหน้าที่อะไรไม่ได้สุดท้ายคือทำอะไรบ้างอยู่ในออฟฟิศดูพวกเอกสารดูสติ๊กเกอร์พวกข้างกล่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ดูขึ้นตู้หาของใช่ครับเดินดูงานดูทั่วๆไปครับว่างานมันโฟลว์ไหมเอาจริงๆก็ครบหมดทุกอย่างทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนบ้างมาถึงอะไรที่ถนัดเอาเป็นแบบสายตัดหรือว่าดูส่งออกหรือว่าหาของอะไรที่รู้สึกว่ายากสำหรับเราอะไรที่ผมรู้สึกว่ายากก็อาจจะเป็นพวกทำเอกสารนะครับโดยส่วนตัวไม่ถนัดใช้ Excel ครับแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือการคุยกับลูกค้าชาวสวนครับรู้สึกว่าคุยแล้วมันสนุกอะครับบางทีเหมือนเราได้เจอคนใหม่ๆครับชาวสวนใหม่ๆอย่างเงี้ยครับบางคนก็มาเป็นลูกค้าประจำเลยครับผม
ก็ตัดมาส่งบางทีก็คืนนึงก็เป็นตู้อย่างเงี้ยครับแค่น้องฝึกงานเนี่ยสามารถที่จะทำให้ชาวสวนไว้ใจตัดมาเป็นตู้ได้แบบเนี้ยอันนี้คือผ่านแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ขอบคุณน้องแน็กมากเลยนะคะที่แบบสนใจแล้วก็ติดต่อทางเราเข้ามาค่ะคุณโอดีใจมากๆเลยนะคะที่น้องแน็กเข้ามาฝึกงานแล้วเขาได้ความรู้ได้ประสบการณ์เอาอะไรกลับบ้านไปได้อย่างแน่นอนไว้มีโอกาสถ้าเกิดว่าน้องแน็กเป็นสายตัดหาของพอไม่พอหรือว่าล้นตลาดหรือว่าอะไรยังไงเอามาขายได้ลงเราก็ได้นะยังไงก็มาฝึกงานรู้จักกันก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับพี่โอ